วันนี้ผมมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจสน.บางโพช่วยกรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการที่ท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้มีพฤติกรรมก็คือถอดแมสออกในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณที่รัฐสภาซึ่งถ้าตามรูปภาพนะครับเท่าที่ผมได้รับมาตามรูปนี้นะครับก็จะเป็นการกระทำที่ผิดต่อคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ลงวันที่25 เมษายน 2564ซึ่งเป็นไปตามพรบ.โรคติดต่อ2558และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารราชการ2548มาตรา9ตัวกำหนดของการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งกรุงเทพมหานครนะครับถ้าตรวจสอบและเป็นความจริงข้อที่1ก็คือกทม.ก็มีการห้ามบุคคลที่ออกจากที่พำนักสถานที่ใดๆก็ตามจะต้องสวมแมสตลอดเวลาประเด็นที่1นะครับจะต้องสวมแมสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ในระหว่างห้องประชุมหรือที่หนึ่งที่ใดก็ตามผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่สถานที่ตรงไหนก็ตามต้องสวมแมสตลอดเวลาและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่นายกนะครับนายกกรีโดนสอบและก็นายกกรีโดนค่าปรับมาแล้ว 5,000 บาทวันนี้จึงขออนุญาตมาเรียกร้องเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงผมขออนุญาตอีกครั้งนะครับว่าผมมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นสวมถอดแมสจริงหรือเปล่าท่านตอบว่าเหตุผลอะไรและมีความจำเป็นขนาดไหนอย่างไรเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของกรุงเทพมหานครต่อไป